พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าขณะนี้ได้พิจารณาแล้วเสร็จเกือบทุกเรื่องแล้วโดยเฉพาะการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการพ้นสมาชิกภาพของสนช.แต่จะต้องเข้าร่วมประชุมและลงมติจำนวน1ใน3ของวันประชุมทั้งหมดซึ่งจะประเมินทุก90วันส่วนกรณีที่เข้าข่ายถูกถอดถอนนั้นที่ประชุมใหญ่สนช.จะมีมติร่วมกันอีกครั้งว่าเป็นกรณีใดบ้างนอกจากนี้กรรมาธิการอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะตั้งกรรมาธิการสามัญประจำ15หรือ20คณะเพราะแนวทางการทำงานสนช.ไม่ตรงกับการทำงานของรัฐบาลปกติจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อร่างข้อบังคับการประชุมแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้จะส่งให้ประธานสนช.พิจารณาก่อนให้ที่ประชุมสนช.รับรองอีกครั้งในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายเพรศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ได้รับคำท้าจากนายฉัตรชัยแสงสริยฉัตรหรือหมอเสงนักธุรกิจชื่อดังให้ทำภารกิจไอซ์บักเก็ตว่ารู้สึกมีอาการไม่ค่อยสบายนะฮะจึงต้องยกเลิกภารกิจดังกล่าวและเปลี่ยนเป็นการนิมนต์พระมาทำบุญโดยได้นิมนต์พระครูศรีรัตนาพรเจ้ารองเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงมาทำบุญพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ